ก่อนที่เราจะทำไอ้โจทย์พวกนี้ได้อะนี่เป็นพื้นที่เนาะเราต้องรู้เรื่องของสูตรของวงกลมก่อนนะฮะวงกลมมันมีสูตร2แบบก็คือเส้นรอบวงแล้วก็พื้นที่ที่เมื่อกี้เราทบทวนกันนะฮะเส้นรอบวงก็คือ2พายหรือเรียกว่าพายดีด็อกใช่ป่ะเพราะว่า 2R เท่ากับ D ถูกไหมส่วนพื้นที่คือพื้นที่พาย R กำลัง2ตรง R หรือความหมายก็คือพายคูณ R คูณ R อีกตัวหนึ่งโอเคไหมนี่คือพื้นที่นะฮะโอเคเพราะนั้นพอเรารู้สูตรแล้วเนี่ยในบทนี้เนี่ยในข้อสอบหน้านี้มันคือเรื่องของพื้นที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นใช้สูตรนี้เป็นหลักนะครับโอเคนะเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นหลักดูข้อแรกเลยนี่คือข้อที่1ใช่มั้ยข้อแรกเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ตรงไหนพื้นที่สีชมพูถูกป่ะส่วนที่แรงเงาคือสีชมพูงั้นนักเรียนต้องดูก่อนว่าสีชมพูเนี่ยมันคืออะไรกับอะไรเนี่ยข้างนอกมันคืออะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจัตุรัสดูค่ะจัตุรัสถูกไหมข้างนอกคือจัตุรัสข้างในคืออะไรวงกลมเพราะฉะนั้นถ้าเราหาพื้นที่จัตุรัสลบด้วยพื้นที่วงกลมก็จะได้พื้นที่แรงเงาถูกใช่ดังนั้นเพราะฉะนั้นต้องหาจัตุรัสก่อนลบพื้นที่วงกลมถูกป่ะจัตุรัสคือเท่าไหร่ครับผมจัตุรัสเรารู้แล้วว่าตรงนี้คือกี่เส้นนี่ไงปะให้จุดๆๆๆอ่ะกี่เส้น2เซนเก่งมากเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องกี่เซนด้วย2เซนถูกต้องถูกไหมแล้วพื้นที่จัตุรัสคือด้านคูณด้าน2บวก2เป็น4เพราะนั้นมันคือ4คูณอะไร4คูณ2เอ้ย4คูณ4ถูกป่ะเพราะมันด้านด้านละ4ไง4คูณ4เป็น16นะลบด้วยพื้นที่วงกลมคือพาย r เท่าไหร่ r 2 4ก็คือ2คูณ2ใช่ป่ะอย่างนี้ถูกป่ะถูกข้างหน้าคือ16ลบด้วย22ส่วน7คูณ4ใช่มั้ยทศนิยมเป็นทศนิยมนี่3คูณ4ด้วยเขาให้ใช้ค่าพายเท่าไหร่ก็ติดทศนิยมเนาะก็ทำอะไรไม่ได้ก็ติดไปติดก็ติดนะอย่าคิดต่อนะฮะคูณกันเป็น88ก่อนก็ได้88หาร7ได้เท่าไหร่ครับผม88ที่ตรงนี้7 1 7เหลือ18 7 1 7 7 2 4เหลือ4 7อะไรได้40 7 1 7 7 2 4 7 3 7 7 4 28 7 3 2 7 7 5 3 5เหลือ5 7อะไรได้50 7 7 2 4 8 8 487ใช่ป่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อน 12.57 นะฮะก็คือ16ลบ 12.57 ได้เท่าไหร่ครับผมน้องถ้าคิดในใจได้ไหมตรงท้ายได้3ต้องนานนะคิดในใจได้ไหมตรงท้ายได้3ได้เหรอน่าจะนานอยู่แล้วน่าจะนานอยู่เหรออ่ะงั้นคิดนอกใจก็ได้อ่ะทดป่ะ 16.00 ลบ 12.57 ถูกไหมก็ยืมไหมครับค่อยๆยืมป่ะเหลือ3นี่เหลือ5ใช่ป่ะนี่เหลือ9เหลือ4ถูกป่ะเหลือ3 3.43 โอ้โหเร็วจังเลยถูกป่ะจบทีนี้ตรงนี้จะบอกว่า
ถ้าคิดในใจตรงนี้ให้คิดอย่างนี้ดูนะนักเรียนดูนะปัดขึ้นเนี่ยปัดขึ้นเป็นปัดขึ้นเป็น13 16ลบ13เหลือ16ลบ13เป็น3เหลือ3เฮ้ย4 16ลบ13 16ลบ13 13ลบ14 15 16เหลือ3เหลือ3นี่เลข3มาละแล้วเมื่อกี้เราปัดขึ้นเป็น1ใช่ไหมใช่ครับเอา1ลบจุด57ก็เลยลงท้ายได้3แล้วก็ตามได้4 3.43 เนี่ยคิดในใจถ้าจะไม่ตั้งเลขนะฮะจบแล้วข้อ1ตอบ 3.43 เสร็จคิดได้เท่าไหร่มั้ยเนี่ย16ลบ22ส่วน7คูณ4ใช่ป่ะเท่าไหร่ 3.43 3.43 นี่แหละ